รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.วิเชษฐ์วรกุลระบุได้ทำหนังสือถึง6ธนาคารพันธมิตรที่ร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยระยะที่2วงเงิน 13,500 ล้านบาทเพื่อแจ้งปิดโครงการเนื่องจากได้อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อเต็มวงเงินแล้วหลังจากนี้จะดำเนินการโครงการใหม่ทันทีที่ผ่านมาสามารถช่วย SME รายย่อยให้ได้รับสินเชื่อกว่า 142,000 ราย